1958นะฮะช่วงสงกรานต์พอดีก็ช่วงนั้นก็อยู่สงกรานต์แค่3วันผมไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมก็มีน้ำเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมแล้วก็ตามผมไปบอกว่าเฮ้ยไปกินเหล้ากันอะไรประมาณนี้ไปดื่มกันอาที่บ้านเพื่อนเขาซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักเขาก็บอกว่ามันไม่รู้จักหรอกเดี๋ยวค่อยไปรู้จักกันที่นู่นครับอะไรประมาณนี้ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปปกติช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะมีการเล่นน้ำกันตอนปี58เนาะเล่นน้ำกันปกตินะวันนั้นน่ะหน้าบ้านของเพื่อนเขาเนี่ยใช้นามสมมุติของเพื่อนน้ำแล้วกันชื่อเคแล้วกันนะเป็นวันแรกที่ผมรู้จักเขานะพอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บเล่นน้ำก็บ่นว่าทำไมวันนี้ไม่จัดงานอะปฏิบัติอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าแหมก็พักสักทีนึงไม่เป็นไรหรอกนะอาจจะไปสถานที่ต่างจังหวัดก็ได้พอลงไปก็กดกิ่งน้ำกดกิ่งเรียกเคออกมาพอเคออกมาปุ๊บก็ออกมาลักษณะแบบก็คือไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเที่ยวหรือกินอะไรนะเปิดปุ๊บเอ้ยมาเข้ามาก็มีการถามกันเฮ้ยเล่าอ่ะไหนว่าพงเพลงอะไรประมาณนี้เครื่องส่งคลื่นเสียงไม่มีเลยก็ยังไม่มีใครมาเปิดทำไมอ่ะพี่โน้ตแป๊บนึงแป๊บนึงตอนนี้คุยกับผมแบบไหนอยู่ตอนนี้หรอตอนนี้ผมใช้ผมไม่ได้ใช้สายนะคุยปกตินะเสียบหูฟังปะไม่ได้เสียบคุยปกติหรอปกติครับเหรอโอเคอ่ะเล่ามากับเมื่อกี้เสียงที่มันมีโอกาสแบบขาดให้หายอยู่ต่ออ๋อครับโอเคก็นะฮะพอหลังจากที่บอกว่าเอ้ยก็ไปเตรียมคู่สมมุติเสียงมาเปิดเพลงฟังเนี่ยก็เลยถามว่าแล้ววันนี้จะทำอะไรกินกันผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับน้ำจะเข้าครัวเองทำอาหารบ้านๆได้ๆอะไรประมาณนี้ก็คือบอกว่าเฮ้ยเองไปซื้อนี่มาก็พอซื้อแค่เครื่องเคียงมาพอเพราะว่าในตู้เย็นเนี่ยมันมีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวแล้วก็มีปลาหมึกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แบบว่าไม่เป็นไรก็เลยไปซื้อเครื่องเคียงอยู่แถวบ้านนั่นแหละฮะแล้วก็เดินกลับมาส่วนตัวเคเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปซื้อเหล้าก่อนเขาจะไปซื้อร้านส่งเพราะว่าเซเว่นหรือว่าร้านอื่นเนี่ยคืนน่าจะน้ำแข็งหมดหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้ครับผมก็ขณะที่ผมกำลังรอแล้วก็ทำกับข้าวใช่ไหมฮะตัวน้ำเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะทำหมูทำลาดผมเองก็จะถนัดทางซีฟู้ดเนาะก็เลยปลาหมึกมาบ้างแล้วก็มาหมักขอเตรียมย่างติดเตาอะไรประมาณนี้หน้าบ้านเอาโต๊ะมากลางเปิดประตูหน้าบ้านไว้เด็กข้างบ้านก็เล่นน้ำกันน่ะผมก็ต้องบอกตรงว่าผมก็ไม่รู้จักแถวนั้นนะแต่พอตั้งได้สักพักหนึ่งก็เหมือนเด็กแถวนั้นวิ่งมาแล้วเอาน้ำแบบฉีดใส่ผมก็เฉยเพราะว่ามันเทศกาลเนาะก็สนุกสนานกับเด็กไปแค่อะไรแค่ช่วงระยะเวลาขณะที่ผมเดินเข้าไปมีครัวก็บอกกันว่าบ้านหลังนี้อยู่เป็นบ้านติดน้ำนะบ้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็หลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นศาลาที่ยื่นออกไปตรงชายน้ำซึ่งไม่ได้ยาวมากหรอกแต่มันเป็นศาลาหลังบ้านครับสามารถนั่งดูวิวได้อะไรได้วิวค่อนข้างสวยแล้วตัวครัวเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังบ้านพอดีซึ่งเป็นประตูที่ต่อจากตัวบ้านเนี่ยจะถึงชายน้ำพอดีใช่ไหมครับผมก็พักหนึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านแบบต้องใช้ว่าสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้มันเป็นบ้านยกสูงแบบครึ่งหนึ่งมันเป็นห้องน้ำข้างล่างแล้วก็เป็นห้องแบบเป็นห้องอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่เคยเข้าไปเนาะก็ตัวเพดานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม้เท่ากับว่าจะเป็นพื้นไม้ทางด้านบนถูกไหมครับมันไม่มีฝ้าปิดผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างบนตรงหัวผมเลยนะตรงหัวห้องครัวเลยนะที่ผมยืนในน้ำผมก็สะกิดนะไอ้น้ำใครอยู่ข้างบนวะไอ้เชลออกไปข้างนอกไม่ชอบไม่รู้ดิเมียมันก็เปล่าคืออะไรประมาณนี้พอยน้ำมันบอกว่าเห็นบอกว่ามันมีเมียนะเมียมันเป็นคนจังหวัดนี้บอกอ๋อเหรอเขาคงจะเป็นเมียมันแหละไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมครับผมก็พอผมหมักเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ซึ่งเตาติดไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เอากระมังที่ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะฮะเอาไปรอย่างเอาไปวางไว้ข้างๆศาลขณะที่ผมกำลังยกเดินออกไปจากครัวเนี่ยบันไดที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับผมมันก็จะเป็นบันไดไม้ใช่ไหมเหมือนชนบทเหมือนต่างจังหวัดแบบนั้นน่ะต่างจังหวัดมันก็จะโล่งๆพอถ้ามีเดินมีคนเดินลงมาเราก็จะเห็นผมก็เห็นว่าเป็นเท้าคนน่ะเป็นเท้าผู้หญิงนะเดินลงมาว่าไอ้วะน่าจะเป็นเมียเคแน่พอเดินลงมาปุ๊บเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดคลุมท้องแล้วก็เหมือนกับเดินเอามือคลุมท้องมาก็เดินตรงมาตรงห้องน้ำซึ่งผมกับเขาจะเดินสวนกันตรงหน้าห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างพอดีเขาก็ยิ้มให้ผมก็ยิ้มให้แต่ไม่ได้ทักทายอะไรเพราะไม่รู้จักเพิ่งจะมารู้จักเควันนั้นวันแรกนั่งเขาก็เดินเข้าห้องน้ำผมก็เดินออกไปนั่งย่างนั่งโน่นนั่งนี่
สักพักน้ำก็เดินตามมาเอากระมังที่คำราดเสร็จแล้วเอากระเป๋าไปข้างเอ้ยแล้วตรงชามมันไว้ไหนวะก็อยู่ในครัวไงไม่เห็นเหรอกูยังเห็นอยู่เลยมันก็เดินกลับเข้าไปเอาตัวผมเองอ่ะผมย่างเสร็จปุ๊บแล้วปุ๊บแม่มันก็ตักนู่นตักนี่ใส่จานแล้วก็วางบนโต๊ะพอคีกลับมาก็เอาเหล้ามาวางไว้วันนั้นซื้อมาหลายคมอยู่ก็กินกันก็ค่อยกินกันไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเพลงเบาๆฟังไปไม่ได้เล่นกับตาบ้านก็ปล่อยให้น้องๆมันฉีดน้ำใส่สนุกสนานกันไปแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วมึงอ่ะไม่เรียกมึงมากินอ่ะโอเคมันก็เงียบไม่ได้สนใจอะไรมันก็กินเหล้าต่อไปครับก็บอกเออช่างมันเถอะอ้าวช่างมันได้ยังไงเมียท้องอยู่เอาเถอะหน้าแต่มันก็มองหางตาผมนะคือมันไม่รู้จักผมหรอกผมแต่มองหางตาผมรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันอารมณ์มันไม่ค่อยโอเคแล้วคนไม่รู้จักด้วยชี้ซัวไปถามใช่ไหมเดี๋ยวเกิดมีเรื่องขึ้นมาผมก็เลยเงียบก็เลยเงียบจากนั้นผมก็เดินก็ผัดอยู่อย่างนั้นแล้วที่โต๊ะแล้วก็ไปที่เตาเนาะจะสลับกันอยู่นั้นจนน้ำเนี่ยเดินจะเข้าห้องน้ำก็เลยสะกิดเรียกน้ำนี่น้ำทำไมมันไปชี้มันไม่เรียกมันลงมาวะกูก็ไม่รู้อะน้องเห็นเมียมันยังเออกูเห็นแล้วตอนกูเอากระมังเดินออกมากูเห็นเมียมันเดินเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำพอดีกูก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะกูเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันมันมีเมียมานานแล้วก็จริงแต่กูไม่เคยเจอเมียมันกูเพิ่งมาเจอเมียมันตอนนี้แหละน้ำบอกครับเออมันเดือดช่างมันเดือดเอางี้เดี๋ยวมึงไปประจานให้กูใบผมจะทำแยกแล้วก็เดินขึ้นไปให้เขาผมก็ทำแยกไว้ซีกหนึ่งใช่ไหมประมาณแล้วก็แยกน้ำจิ้มจากถ้วยใหญ่ออกมาดังนั้นผมก็หยิบไปเดินขึ้นไปบนชั้นบนซึ่งพอถึงชั้นบนน่ะตัวบ้านของเคมันก็จะเป็นโถงกว้างๆนะตรงกลางจะเป็นโถงกว้างๆแล้วก็จะเป็นห้องซอยประมาณ2-3 ห้องอยู่3มุมแต่ช่วงระหว่างตรงกลางระหว่างห้อง2ห้องมันจะเป็นเหมือนโซฟาเป็นโถงเหมือนโซฟาแล้วก็ตรงข้ามโต๊ะตรงข้ามโซฟาก็จะเป็นทีวีทีวีครับก็จะมีโต๊ะวางแก้ววางอะไรบนโซฟาเนาะผมก็เดินเอาใจมาเดินไปวางไว้มันเพราะว่าเห็นว่าเมียมันนั่งดูทีวีอยู่นั้นผมก็เลยไปวางก็เลยบอกว่าเอาทำขึ้นมาให้ครับผมจะเอาน้ำอะไรไหมผมก็ยิ้มแล้วก็ใส่หน้าไม่เอาอะไรก็เอาครับผมก็เดินลงไปอันนี้นะช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะจะบ่ายกี่โมงไม่รู้ผมก็เดินลงไปก็ไม่พูดอะไรไม่ถามไม่เคไม่อะไรเงียบก็นั่งกินกันเย็นๆนะแต่ผมก็อุ้มของเมียไม่ลงเลยว่ะแต่ก็ยังไม่ได้พูดเลยน้ำก็นั่งอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมครับจนช่วงเย็นน่ะคนที่เล่นน้ำมันเงียบลงละพอเงียบปุ๊บไอ้เชียร์บอกว่าเฮ้ยย้ายที่แล้วกันเว้ยย้ายไปไหนเดี๋ยวไปนั่งกินศาลาข้างหลังนี่แต่โต๊ะต้องวางตรงหลังบ้านนะเพราะว่าศาลามันเล็กดีเลยคืออยากกินมันจะกินบรรยากาศตอนเย็นๆหนึ่งคืนใช่ไหมฮะมานานก็ไปอย่างพอไปนั่งกินกันชิวๆได้สักพักนึงนั่งกินกันชิวๆได้สักพักนึงผมก็เลยแบบปวดท้องฉี่แต่ห้องน้ำเป็นพอผมเดินไปห้องน้ำผมก็ฉี่ปกตินะพอเดินออกมาผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินข้างบนก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นพอผมขับมาปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยในถังน่ะน้ำแข็งหมดแล้วน่าจะไปซื้อผมก็ขับมอเตอร์ไซค์น้ำมาไปซื้อพอกลับมาปุ๊บเนี่ยผมเห็นไอ้น้ำอยู่ที่ชายน้ำคนเดียวเชียร์ไปไหนไม่รู้ผมก็เลยเดินไปถามไอ้น้ำน้ำแข็งมาแล้วแล้วไอ้เชียร์เดินขึ้นไปบนบ้านไม่รู้มันทำอะไรบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวกูไปเอาน้ำแข็งใส่แก้วให้สักพักไอ้น้ำก็ลุกพร้อมผมนะแต่ตัวมันอ่ะเดินน่าจะเดินไปตามไอ้เคผมก็ใส่น้ำแข็งอยู่ข้างล่างซึ่งหน้าต่างอ่ะตรงจุดหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องนอนของเคเห็นเห็นน้ำบอกนะนั่นแหละครับแต่ก็เปิดไฟอยู่ข้างบนก็พยายามแบบเอี้ยวหูฟังเหมือนผมได้ยินเหมือนน้ำมันพูดอะไรกับใครเหมือนถามเฮ้ยมึงหาอะไรวะอะไรประมาณนี้นะนั่นเว้ยอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนเคตอบมาผมฟังไม่ค่อยได้สับเสียงไกลผมไม่สนใจอะไรมากจากนั้นผมก็เอาแก้วมาวางตรงชายน้ำใช่ไหมครับตรงศาลาชายน้ำผมก็เดินขึ้นไปตามมาสองคนผมก็เห็นน้ำเดินนำออกมาแล้วก็เคเดินถามมาจากห้องถามว่าเอ้ยทำอะไรอยู่วะนี่กูเข้ามาตามมันไม่รู้ปัญหาอะไรของมันบอกรอไปลงไม่ได้แล้วผมแข็งมาแล้วอะไรประมาณนี้พอกินกันไปสักพักหนึ่งกลับลงไปนั่งที่ชายน้ำเหมือนเดิมนะผมก็รอบนี้ผมแบบตั้งใจลองถามอีกทีนึงบอกเฮ้ยมันไม่เรียกเงินลงกินข้าวเลยเหรอแต่รอบนี้มันไม่ได้มองหางตาผมนะอารมณ์น่าจะตึงแล้วล่ะพี่น่าจะตึงแล้วครับคุณบีก็แบบมันก็จิบไปแล้วบอกเออไม่มาสนใจหรอกนะกูบอกแล้วไงว่าไม่สนอย่าไปสนใจช่างมันครับอะไรแค่ครู่เดียวอะผมได้ยินเสียงมาจากข้างบนเลยนะเป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าพี่หนูเจ็บท้องหนูเจ็บท้อง
ก็หันหน้าอาหารได้มองหน้าน้ำปกติไอ้น้ำได้ยินป่ะมันพยักหน้าถ้าลอยน้ำก็คือได้ยินด้วยเฮ้ยมีมันเจ็บท้องอ่ะเป็นอะไรวะจะคลอดหรือเปล่าครับเพราะลักษณะท้องที่เห็นคือท้องโตมากแล้วแบบท้องแก่แล้วเออคือตัวไอ้เคมันก็เฉยเออหน้ามันเฉยอ่ะเอออะไรของมึงวะคือมันเริ่มเหมือนร้องหนักขึ้นอ่ะบอกพี่หนูไม่ไหวแล้วเจ็บท้องอะไรของไม่เจ็บแต่ผมคิดว่ามันเมาผมก็เลยเดินขึ้นไปคนแรกนำขึ้นไปมันไอ้น้ำมันก็คงงงๆอยู่มันผมไม่รู้มันเดินตามมาหรือเปล่านะผมเดินนำขึ้นไปพอถึงชั้นบนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจุดที่ตอนบ่ายผมขึ้นมาเอาปลาหมึกเนี่ยใส่จานขึ้นมาให้เมียเขาอะมีของเคียนะฮะตอนนี้โถตรงนั้นมันมีแค่ไฟนีออนที่เปิดจากตรงท่าทางด้านระเบียงด้านหน้าส่องเข้าไปผมโล่งอะตรงหน้าทีวีมันจะมืดมากแต่แสงเห็นสลัวนะผมเห็นเป็นร่างของผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดคลุมท้องก็คิดว่าน่าจะเป็นเมียเขายืนอยู่แต่ยืนก้มหน้าแล้วเหมือนเอามือจับท้องแล้วร้องประมาณแบบร้องอารมณ์คนเจ็บแบบเจ็บมากแบบอื้อแต่ร้องไม่ออกแต่อื้อก็เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าจะคลอดหรือเปล่าถามนี้สักพักผมได้ยินเสียงเหมือนนึกถึงน้ำอ่ะมันถึงก๊อกน้ำค่อยๆเปิดอ่ะฉันสีน้ำมันลงตกลงพื้นเยอะน้ำมันค่อยๆหยดลงพื้นจ๊อกอย่างนั้นอ่ะผมก็พยายามมองเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำไหลลงมาตอนแรกผมคิดว่าถึงน้ำข้ามแต่ใช่ไหมแล้วแค่ครู่เดียวมันมีเสียงบางอย่างตกลงมาด้วยแล้วตุ๊บอุ้ยผมก็งงเฮ้ยอะไรวะพอมองไปดีมันเหมือนในความมืดมันเห็นเหมือนเป็นก้อนเนื้อก้อนนึงอ่ะผมก็คิดว่าเขาแน่ตกลูกผมก็ตกใจดิก็รีบลงไปไล่น้ำจังหวะเดินสวนขึ้นมาพอดีไอ้น้ำก็ได้เคลียร์มาแล้วมีมันตกลูกไอ้น้ำก็งงหรอจริงเหรอก็วิ่งกันนะบอกไอ้เชฟเรื่องมันตกลูกน่าจะดูอาการน่าจะแบบเหมือนลำคาต่ออะไรของอาราไปขึ้นไปดูขึ้นไปดิทีนี้เชฟเดินนำเลยนะขึ้นไปชั้นสองแล้วเปิดไฟเลยตกลูกตรงไหนพอขึ้นไปปุ๊บคือไอ้จุดที่ผมเห็นตรงกลางของชั้นสองมันไม่มีอะไรครับไม่เห็นมีอะไรเออที่พื้นไม่มีอะไรเลยคือแห้งปิ๊บทีวีก็ปิดไอ้เชฟเลยถามว่ามึงเห็นอะไรตั้งแต่มาเนี่ยกูสงสัยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่บ่ายละก็เล่าให้เขาฟังแต่ว่าตอนบ่ายตอนที่มันออกไปซื้อเหล้าอยู่อ่ะผมเห็นเมียมันเดินลงมาเข้าห้องน้ำก็บอกแล้วไงต่อแล้วกูก็เอากระหมึกเนี่ยขึ้นมาวางทำเสร็จขึ้นมาวางให้เมียมันกินจากนั้นเดี๋ยวก็ลงไปกินเหล้าถูกไหมแต่ที่กูขึ้นมาเนี่ยกูได้ยินเสียงร้องว่าเจ็บท้องได้ยินใช่ไหมนั่นมึงตามมานี่ทั้งคู่เลยพาเดินไปเนี่ยเยื้องจากทีวีไปหน่อยหนึ่งมันจะเป็นผนังไม้ชั้นสองใช่ไหมครับข้างบนมันจะเป็นใช่คนนี้ไหมเงยหน้าไปมองผมแทบช็อกคนเดียวกันเลยเฮ้ยมันเป็นรูปหน้าศพแล้วเป็นใครอ่ะเป็นเมียเขาจริงๆแต่เขาตายไปหลายเดือนแล้วเฮ้ยตกลูกจริงครับแต่ว่าอาการสาเหตุที่ตายผมถามเขานะเขาตายเพราะอะไรก็มีวันหนึ่งกูเมาไงกูเมาแล้วกูลุกไม่ตื่นประมาณว่าไม่ยอมตื่นแล้วได้ยินเสียงว่าเราว่ามันเจ็บท้องมันน่าจะคลอดแต่กูเมามากวันนั้นน่ะแต่คือตัวมันหนักแล้วมันลุกไม่ได้แต่มันจำได้หมดแล้วเหมือนเมียมันพยายามจะเดินไปเรียกจะเดินไปเรียกป้าที่อยู่ตรงข้ามบ้านครับนี่ครับให้ไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าจังหวะเดินลงมาบันไดมันเป็นบันไดไม้ดัดชันนะฮะแล้ววันนั้นฝนน่าจะตกบันไดน้ำเปียกพอเดินลงมาแล้วมันแถลนแถลแล้วน่าจะใช่หล่นลงมาตกบันไดลงมาแล้วก็กองอยู่ตรงหัวบันไดด้านล่างพอมันสั่งมาปุ๊บมันตื่นมาก็เกือบเช้าแล้วอ่ะพอมันเห็นสภาพเมียมันอ่ะคือหน้าเนื้อซิดแล้วคือเลือดออกเยอะแล้วก็เห็นว่าเด็กโผล่มาครับก็เลยพาไปส่งตอนแรกยังหายใจอยู่แล้วก็ไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลโอ้โหเฮ้ยครับจากนั้นก็ตอนแรกคิดว่าจะนอนอยู่2คืนใช่ไหมฮะเพราะมัน3วันแต่นอนแค่คืนเดียวครับเพราะวันนั้นกลับไม่ได้แล้วเอารถมาอยากมันมีด่านด้วยก็เลยต้องจำใจกลางมุ้งนอนข้างล่างได้ยินเสียงคนเดินขึ้นเดินลงทั้งคืนนะแต่ไม่สนใจพยายามปกตาให้หลับพอตีสี่ตีห้าปกตื่นมาได้ก็เอารถกลับบ้านเลยไม่สนใจเพราะเรื่องประมาณนี้แหละครับสั้นนะหลอนเบาๆโอ้โหสรุปไอ้ที่เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่คนเหรอนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเมียเขาตายไปนานตายไปหลายเดือนครับแล้วไอ้อิตาผ้าแล้วก็ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่ปิ้งปลาหมึกทำน้ำจิ้มไปให้เมียกินคือพูดผมเพิ่งจะมารู้ตอนกลับนั่นแหละครับว่าเขาเองเนี่ยก็เมียเขาตายไปเขาไม่เคยเห็นเมียเขาเลยนะเฮ้ยไม่แต่มันควรบอกเพื่อนปะวะว่าแบบเฮ้ยมึงพูดเลยว่าเมียกูตายไปแล้วมันจะไม่ใช่มาแบบอยู่นั่นน่ะคือแบ
ไม่ได้ให้เรากลัวแล้วมั้งเพราะว่าผมเพิ่งรู้จักเขาครั้งแรกด้วยตอนนั้นน่ะโอ้แม่น้ำเองก็ไม่เคยเห็นเมียเขาครับครับตาย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 คือโอ้โหขนลุกเลยเฮ้ยเป็นผมแบบนี้ผมก็แอบโกรธอยู่นิดๆนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเมียตายแล้วก็ต้องบอกเพื่อนหน่อยเพราะว่าเอ้ยไอ้ที่เองเห็นน่ะไม่มีนะเว้ยไม่ใช่แบบปล่อยเลยตามเลยแบบแล้วแต่ยะถ้าที่ผมรู้นะความคิดของผมนะผมก็พูดกับน้ำเรื่องนี้เหมือนกันไอ้น้ำก็พูดอีกอย่างนึงก็คือเหมือนที่ผมพูดตะกี้ว่ามันคงกลัวว่าเรากลัวเรามั้งแต่มันก็รู้นะว่ากูไม่กลัวผีน้ำบอกนี้ผมก็บอกว่ากูว่านะมันอยากกินเหล้าแต่มันไม่มีเพื่อนครับมันก็เลยพยายามไม่พูดมากกว่าหรือว่าทั้งสองอย่างก็ไม่รู้นะครับอะไรประมาณนี้ครับโอ้สุดนะฮะเพื่อนแบบนี้นะฮะไม่ครบนะก็จะรอบนั้นรอบเดียวแหละฮะคือแบบมันต้องพูดแต่ยอมรับว่าบ้านสวยจริงมันต้องบอกเพื่อนนะครับไอเหตุการณ์แบบนี้แบบเฮ้ยบ้านกูอ่ะกูอยู่คนเดียวนะเว้ยไอที่มึงเห็นเมียกูตายไปหลายเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยบอกเพื่อนหน่อยไม่ใช่แบบเออปล่อยเพื่อนแล้วแต่ปล่อยเลยตามเลยเลยแบบเออถ้าเกิดมึงเจออะไรก็เรื่องของมึงอะโน้ตอะไรเงี้ยครับไม่ได้นะอย่างสมมติถ้าเป็นของผมก็จะบอกพี่โน้ตไม่มีนะอยู่คนเดียวนะอย่างเงี้ยเออผมก็จะบอกไงแต่แบบอันนี้คือไม่บอกอ่ะน่าโกรธอยู่นะผมโกรธไม่ลงในชั่วโมงนั้นนะก็เรื่องอย่างเห็นเมียท้องด้วยไงก็เลยไม่รู้มันโกรธไม่ลงอ่ะใจมันสั่งอย่างนั้นก็ไม่รู้เนี่ยเออครับนะก็ประมาณนี้นะสงกรานต์หลอนกะจะไปมีตติ้งเจอเพื่อนใหม่สักหน่อยใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story